เวลา9ก้นาิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิรมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเลื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มในโอกาสนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบร,รมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องธรรมสก,การบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีนาชการที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชิญนากาที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาฏปรีพิษ ทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายพระสงฆ์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอาัฐิคุณพุ่มสรงทอดพระไตรยระสงสิบรูปบางสุกุลทรงหลังทักษิโนโทกคุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526 จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสหรัฐ,รฐอเมริกาจากนั้นได้ศึกษาต่อโปรแกร,รมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมและโปรแกร,รมวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีของกองอาสารักษาดินแดนมีตำแหน่งร้อยตำรวจตรีโดยเป็นตำรวจมา สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยที่อธิคุณพุ่มณอนุสาวรีเจ้าจอมมันดาอวมพิสันละยบุตรภายในสุสานหลวงวัดราชบดิสถิตมหาศีมารามหลังจากคุณพุ่มได้ถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทูงกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันวาีทรงจัดตั้ง ปยิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและเด็กด้อยโอกาสโดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกเด็กด้อยโอกาสและเด็กผู้พิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ